ป็นอุทาหรณ์กันหน่อยหลายบ้านเวลาที่ไปจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ในรั้วบ้านของตัวเองคิดว่าปลอดภัยดีแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าโจรรายนี้เป็นโจรแสบมากคุณผู้ชมปีนเข้าไปในบ้านแล้วไปขโมยรถออกมาเลยเนี่ยคุณผู้ชมแต่สุดท้ายไม่รอดถูกจับเอาไว้ได้ครับมั่นไหมฮ่าโกงโก้ถูกเจ็ดนี่คุณผู้ชมครับนี่คือจังหวะตอนที่จับหัวขโมยได้ครับนอนอยู่กลางถนนเลยเพราะพยายามจะขับหนีชาวบ้านเนี่ยนี่ที่ใต้นครเนี่ยรักผันเปลื้องโอ้นี่ขโมยไปทำไมขโมยไปทำไมถามมาก่อนเลยไงเจ้าของไงอยากรู้ถามขโมยทำไมเนี่ยคือภาพนี้คุณผู้ชมครับทั้งตำรวจกู้ภัยชาวบ้านต้องช่วยกันเนี่ยไปจับกุมชายคนนี้เอาไว้ได้ซึ่งจับได้เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เองนะฮะก็คือนายอภิเชษอายุ27ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้กลางคืนของคืนวันที่2กรกฎาคมเจ้าตัวเนี่ยเข้าไปลักรถมอเตอร์ไซค์สีชมพูแดงคันนี้ถึงในบ้านของผู้เสียหายนะฮะครับแม้ว่าเจ้าทุกเนี่ยจะมีการไปแจ้งความกับแจ้งกู้ภัยให้ช่วยกันสกัดจับแล้วแต่ณตอนนั้นคืนนั้นยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้เลยจนกระทั่งช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นี่แหละคุณผู้ชมตำรวจรับแจ้งจากชาวบ้านเลยบอกว่าไปเจอชายต้องสงสัยคนนึงเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นคนขโมยรถมอเตอร์ไซค์ไปลักษณะคือเหมือนน้ำมันหมดกำลังไปซื้อน้ำมันเนี่ยจากร้านขายของชำอยู่ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบจนกระทั่งไปเจอว่าอ๋อมอเตอร์ไซคันนี้นี่แหละคือคันที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ว่าถูกคนเนี่ยเข้าไปขโมยก็เลยมีการไล่ตามแต่คนร้ายไหวตัวทันนะฮะพยายามจะขี่รถหลบหนีเนี่ยคุณผู้ชมแต่สุดท้ายไม่รอดเพราะกู้ภัยชาวบ้านรวมไปถึงเจ้าของเองช่วยกันติดตามจับกุมตัวไว้ได้ทันทีที่จับได้ปุ๊บเนี่ยตามคลิปเลยถามก่อนเลยขโมยทำไมเพราะอะไรเพราะว่าดูท่าทีของโจรรายนี้ไม่สลดเลยนะกับสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้แน่นอนอ่ะคุมตัวไปเนี่ยคุณผู้ชมทีนี้เจ้าของบ้านเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกเอาจริงๆส่วนหนึ่งเกิดจากความชะล่าใจของตัวเขาเองด้วย คิดว่าจอดในบ้านของตัวเองเนี่ยคิดว่าไม่เป็นอะไร คือเขาจอดเรียงกันไว้3คันไม่ล็อกคอรถไม่ว่าเสียบกุญแจคาเอาไว้ด้วยเพราะมันอยู่ในบริเวณบ้านของตัวเองไงใช่ไหมไม่ได้ไปจอดไว้ตามหน้าตึกหรือว่าตามริมถนนใช่ทีนี้เขาก็เลยต้องเตือนทุกคนและทุกบ้านแล้วว่าแม้กระทั่งจอดในบ้านตัวเองก็ควรจะล็อกคอควรเอากุญแจเก็บเข้าไปในบ้านด้วยใช่เพื่อความปลอดภัยจริงๆเพราะเราไม่รู้เลยว่าโจรขโมยมันจะเข้ามาลักทรัพย์ภายในบ้านเราเมื่อไหร่ตอนไหนนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News